อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่แพ้กับปีไหนๆเลยล่ะค่ะสำหรับสวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะกับงานบุรีรัมย์มาราธอน2022 presented by เครื่องดื่มตาช้างการแข่งขันมาราธอนงานแรกเราก็งานเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาตินะคะให้เป็นมาราธอนเหรียญเงินระดับโลกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่6ในรูปแบบของไนท์รันภายใต้การควบคุมมาตรการของสาธารณสุขนะคะพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศนะคะเตรียมรับนักวิ่งทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างอบอุ่นโดยได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์พิเชษฐ์ผึดขุนทศนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นะคะนายกสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมปี2022นะครับเราจัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานของ Silver Label นะครับของมาราธอนโลกสิ่งที่อยากเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนในประเทศนักวิ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนนะครับ1การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 80% ซึ่งเมื่อไปถึงวันวิ่งเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขจะขึ้นไปแตะที่ 90% ขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเราพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว 98% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยจะมีความปลอดภัยในมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผู้สมัครวิ่งทุกคนนี่นะครับก็จะต้องรับวัคซีนแล้ว2เข็มถึงจะมีสิทธิ์ไปร่วมในการแข่งขันคราวนี้ได้แล้วก็24ชั่วโมงนะครับก่อนวันแข่งนะครับทุกคนจะต้องผ่านระบบRapid Test หรือ ATK เพื่อตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดการแข่งขันในปีนี้เราจัดเป็นไนท์รันนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยซึ่งจะวิ่งในปีนี้ด้วยมาตรฐานของโกลเลเบลนะครับแล้วก็เราจะเป็นมาราธอนแรกของโลกที่เป็นไนท์รันนะครับที่เป็นโกลเลเบลให้ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2023นะครับเราจะต้องไปสู่การเป็นโกลเลเบลเหมือนกับที่บอสตันเหมือนกับที่นิวยอร์กที่โตเกียวหรือที่ลอนดอนเนี่ยได้มาตรฐานนั้นไปนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่กองเชียร์ก็ต้องฝากไปถึงนักวิ่งทุกคนนะครับว่าซ้อมให้ดีเพราะว่าปีนี้จะเป็นบันเทิงทรมานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราวิ่งไนท์รันพี่น้องประชาชนและกองเชียร์น่ะจะมากกว่าปกติที่เคยมีประกอบกับอากาศเย็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกว่าบันเทิงทรมานเพราะว่าผมคิดว่าท่านจะหยุดไม่ได้เลยในระยะทางที่วิ่งซ้อมไม่ดีอาจถึงเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งอยากเรียนยืนยันส่วนเรื่องหลังจากจบการแข่งขันนะครับเราก็จะมีบุรีรัมย์ของดีบุรีรัมย์สตรีทฟู้ดนะครับไว้รองรับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทราบดีว่านักวิ่งทุกคนนะครับที่ไปวิ่งบุรีรัมย์มาถอนรอบนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะทดสอบและลองกินก็คือลูกชิ้นยืนกินซึ่งเราจะเตรียมลูกชิ้นยืนกินไว้บริการหลายร้อยกระทะนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักวิ่งในค่ำคืนหลังจากวันที่วิ่งเสร็จเป้าหมายในการวิ่งปี2023ก็คือวันเสาร์ที่21มกราคมนะครับซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ถัดไปซึ่งตรงนั้นผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โลกเป็นปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะได้รับการรับรองให้เป็นมาราธอนระดับโกลในปี2023ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนชี้แจงเพิ่มเติมก็คือว่าเพื่อเป็นการตอบแทน
การเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ประเทศไทยเราเผชิญวิกฤตคือสำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่งมาราธอนบุรีรัมย์มาราธอนไปแล้วทุกระยะนี่ถ้าใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับท่านสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอรับส่วนลด 50% ได้ณวันวิ่งเลยนะครับณวันก่อนวันวิ่ง1วันเนี่ยท่านแสดงบัตรท่านก็จะได้รับส่วนลดส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะครับแล้วจะเริ่มสมัครก็บุคลากรทางแพทย์ทางการแพทย์จะได้รับส่วนลด 50% เหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่พักก็เข้าใจดีว่าข้อจำกัดของเรื่องของที่พักจะเป็นปัญหาของพี่น้องนักวิ่งที่เดินทางไปจากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เตรียมสอกราวแคมปิ้งซึ่งเป็นอินดอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับเป็นอินดอร์ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 2,000 คนนะครับเป็นนอนในเต็นท์มีเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเตรียมทุกอย่างแล้วก็จากบริเวณสอกราวแคมปิ้งไปยังสนามวิ่งจะมีชัตเตอร์บริการรับส่ง24ชั่วโมงนะครับทุกอย่างที่เป็นความสุขของนักวิ่งท่านสามารถได้รับความสุขที่ท่านต้องการนะครับในบุรีรัมย์มาราธอนในวันที่22มกราคม2522นี้ครับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2022นะคะพรีเซนเต็ดบายเครื่องดื่มตาช้างจะจัดขึ้นในวันที่22มกราคม2565ในรูปแบบของไนท์รันนะคะณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบุรีรัมย์มาราธอน.com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของบุรีรัมย์มาราธอนได้เลยนะคะ